Time Out เมานอกสนามสนับสนุนโดย CG ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการของเราTime Out เมานอกสนามรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปขุดเรื่องเมาส์เขย่าเรื่องฮาของเราบรรดานักกีฬาเวลาเขาอยู่นอกสนามนั่นเองค่ะถูกต้องครับและที่สำคัญตอนนี้เรามีนักกีฬามาหลากหลายประเภทนะฮะทั้งทีมชาติเอ่ยทั้งทีมสโมสรเอ่ยหรือว่าเป็นนักกีฬาอะไรก็ได้ที่อยู่ในกระแสใช่แล้วต้องแวะเข้ามาในTime Out เมานอกสนามอย่างแน่นอนนะครับเราจะกันแบบนี้ทุกวันศุกร์4ทุ่ม45นาทีนะคะที่นี่ที่เดียวดูปากยืนนะคะTrue for you ช่อง24ค่ะโอ้แม่เน้นชัดๆกลัวเปิดไม่เจอเป็นไงเป็นไงบรรยากาศดีไหมวันนี้เป็นไงวันนี้พูดเลยว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากๆอากาศก็ดีสุดๆเลยอย่างพี่แจ๊คเราอยู่ที่ไหนคะเนี่ยพี่เราอยู่ที่โรงพักครับผมโรงพักเอาพอดีเลยพี่ฝากจ่ายค่าปรับด้วยเฮ้ยไม่ใช่ที่ไหนที่ไหนโรงเรียนครับผมโรงเรียนตั้งใจเรียนนะจ๊ะเด็กๆโอ๊ยไปกันใหญ่แล้วเราอยู่โรงแรมที่เนี่ยพรีเมียมมากๆเราอยู่ที่ Royal Orchid Sheraton นั่นเองเป็นโรงแรมแบบว่าริมแม่น้ำที่นี่นะพูดถึงห้องพักเนี่ยพี่แจ๊คขยับได้ห้องพักบรรยากาศดีๆเห็นวิวเต็มๆพี่จะได้เห็นแน่นอนห้องพักที่นี่นอกจากนั้นนะเขาก็ยังมีเป็นร้านอาหารริมน้ำเนี่ยนั่งริมน้ำชิลๆสบายๆแบบใกล้ชิดมากๆขนาดนี้บรรยากาศพรีเมียมต้องแนะนำที่นี่เท่านั้นใครสนใจนะฮะลองคลิกเข้าไปดูรายละเอียดกันได้แหมเชอราตันนี่เขาขึ้นชื่อเชนระดับโลกอยู่แล้วโรงแรมระดับโลกใช่ Royal Orchid Sheraton ของต้องดีไฮไลท์ของเราวันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆค่ะพี่แจ๊คและคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะพาแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะคะมาเปิดประสบการณ์ล่องเรืออันแสนหรูหราเป็นครั้งแรกในเอเชียนะคะกับ True Listing นั่นเองถูกต้องนะฮะเรากำลังพูดถึงเรือชื่อว่า Hacker Craft ครับเป็นเรือสัญชาติอเมริกันซึ่งมีความโดดเด่นแล้วก็ถูกสรรสร้างโดยช่างผู้ชำนาญงานนะครับผมเรียกว่าด้วยความชำนาญของเขาเนี่ยจึงเกิดเป็นความหรูหราเป็นประสบการณ์พิเศษนะครับที่เป็นเรือคราฟต์แท้ๆมาล่องอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วประสบการณ์พิเศษแบบนี้สุดพรีเมียมแบบนี้ความเอ็กซ์คลูซีฟมีที่ True Leasing เท่านั้นที่ให้คุณได้แบบนี้นะคะถูกต้องว่าแต่ว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ยิ้มบอกเลยคู่ควรกับเรือแฮกเกอร์คราฟต์ของเรามากๆค่ะพี่แจ๊คที่ผมยิ้มภูมิใจนำเสนอครับวันนี้คือแบ็คขวาความหวังคนใหม่จาก True Bangkok United ครับผมเรากำลังพูดถึงทริสตองโดย ไม่ใช่ อะไรแบ็คซ้ายแบ็คขวาแบ็คซ้ายเชื่อยุ้ยค่ะแบ็คขวาเชื่อแจ็คไรเดอร์โอ้ยพอดีกว่า ไปดูดีกว่าว่าแขกรับเชิญสัปดาห์นี้เราแบ็คซ้ายหรือแบ็คขวาที่แน่มาจาก True Bangkok United ค่ะแต่ตอนนี้ขอแบ็คแฮนด์มันก่อนเถียงอะไรนักหนาบาสพีรพัฒน์โนชยาแบ็คซ้ายคนใหม่ป้ายแดงของ True Bangkok United ที่มาพร้อมความสามารถที่มากมายเหลือล้นทั้งเกมรุกเกมรับและขอฝากไปถึงกองหน้าทีมอื่นๆด้วยนะครับกองหน้าที่ว่าแน่แปลว่ายังไม่เจอพีรพัฒน์โอ้โหพูดสักขนาดนี้ผมไม่ได้อะไรจากเขานะครับแต่เขาเก่งจริงๆงั้นเอาเป็นว่าเราไปคุยกับเขากันเลยครับเย้ตอนนี้เราอยู่บนเรือเรียบร้อยนะครับใช่แล้วคือบอกเลยว่านี่คือครั้งแรกจริงๆที่ได้มีโอกาสสัมผัสความเป็นเรือนะฮะที่เป็นสัญชาติอเมริกันปกติเราจะเห็นเรือนี้ในหนังที่เป็นหนังอเมริกันแล้วก็มีทะเลส่งทะเลสาบคนมีตังค์เขาจะมีเรือลำนี้แล้วมันเป็นฉากนึงแห่งความคลาสสิกเลยนะบอกลุงข้างๆชัดๆว่าเราเล่นแบ็คซ้ายหรือแบ็คขวาลูกแบ็คซ้ายครับผมแต่ว่าเอาจริงๆย้ายมาที่นี่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่มีโอกาสย้ายมาที่นี่ก็ดีใจครับดีใจมากๆเป็นช่วงเวลาที่แบบแฮปปี้มากๆครับเพราะว่าเหมือนว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของผมทูไปเข้ายูไนเต็ดเป็นทีมที่แบบว่ามีคุณภาพอยู่แล้วนักฟุตบอลแต่คนแบบมีคุณภาพแล้วเราทีมใหญ่เอาพูดตรงเราทีมใหญ่ครับผมว่ามันเป็นความท้าทายแล้วก็เรื่องที่ดีมากๆสำหรับนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ได้เล่นกับสโมสรแบบที่ดีเพิ่งย้ายมาแบบนี้เอาถามจริงพอได้มาสัมผัสคิดว่าปีนี้เนี่ยทีเด็ดของทีมเราอยู่ที่จุดไหนบ้างบอกได้เลยว่าทุกจุดครับหน้าตาก่อนเลยอย่างแรกเราเรื่องนั้นนำอีกแล้วนะนี่เหมือนชีวิตจริงนะเป็นการชี้นำคุณผู้ชมว่าเอ้ยใครยังไม่เชียร์ทรูแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยได้นะอะไรลองขายหน่อยมีใครมั่งโอ้ยหล่อๆเยอะแยะผู้สามประตูไมเคิลฟาวเคสการ์ดอย่างเงี้ยแบ็คขวาทิสตองโดแบ็คซ้ายพีรพัฒน์โนชยา
ดคนเดียวขาดใครขาดแจ็คไรเดอร์ยกน้ำข้างสนามไม่ต้องทีสนุกวุ่นแบบมากผมพูดเลยเราล่องเรือนะคะจากทางที่ Royal Orchid Sheraton เดี๋ยวตอนนี้จะพามาที่เกาะเกร็ดเคยมาไหมเกาะเกร็ดเคยมาเที่ยวไหมเกาะเกร็ดไม่เคยเลยครับเฮ้ยจริงจริงเคยแค่ไปกับรถใต้สะพานก่อนนี่ด้านหลังของเราตรงนั้นเห็นไหมรับรางวัดอรุณนี่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กเลยนะของฝั่งทนเลยถูกต้องวัดอรุณเองเนี่ยนะคะก็เดิมทีเนี่ยเขาชื่อวัดมะกอกกระชาวบ้านก็เรียกกันวัดมะกอกนี่แหละจนกระทั่งนะคะพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยใช้ที่วัดอรุณเนี่ยเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเซ็นเตอร์หลักกันเลยหรือว่าเป็นราชธานีเมื่อครั้งย้ายจากกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมาที่กรุงธนบุรีนะคะก็เลยชาวบ้านก็เลยเรียกว่าวัดแจ้งจะต้องมีตรงข้ามเป็นวัดโพถูกต้องบ้าเคยล่องเรือเที่ยวแบบนี้บ้างไหมไม่เคยเลยครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยครับแล้วนะคะแบบเป็นเรือแบบแฮกเกอร์คลาสอย่างเงี้ยเนี่ยไม่เคยแน่นอนใช่ไม่เคยแน่นอนเลยแบบรู้สึกแบบว้าวเหมือนกันนะครับเนาะเดี๋ยวล่องนะคะชมวิวตามแม่น้ำเจ้าพระยาไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะพาบ้าไปเที่ยวที่เกาะเกร็ดมาที่บ้านบอกปกติเต็มที่แค่กักรถเท่านั้นเดี๋ยวดูความพิเศษกันต่อสักครู่เดียวกลับมากันทำเอาเมาส์นอกสนามค่ะตั้งแต่เราเริ่มเล่นฟุตบอลน่ะการซื้อรองเท้าสตั๊ดเตะฟุตบอลน่ะคู่หนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆแม่ก็ยอมที่จะไปกู้เงินเขาเสียดอกเบี้ยเยอะเพื่อจะแบบมาซื้อสตั๊ดให้เราให้เรามีเงินเพื่อนเกินไปแล้วอ่ะที่บอกเราสองคนน่ะจะพาไปดูหม้อดินเผาหม้อดินเผาแล้วไม่ได้เบียกวันนี้ไม่ดูอย่างเงี้ยปั้นหม้อด้วยปั้นหม้อด้วยปั้นหม้อจริงปกติเราไม่ได้ปั้นนี่ปกติเราไม่ได้ปั้นเราได้ดูอย่างเดียวดูเหรอดูอย่างเดียวเราไม่ได้ตีเหรอไปกันใหญ่แล้วอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูการปั้นเป็นแบบเครื่องปั้นดินเผาบ้านเคยทำเครื่องปั้นดินเผามาก่อนในชีวิตไหมไม่เคยครับอ่ะมาดูดีกว่าปกติเลี้ยงแบบฟุตบอลอันนี้ดูมันเลี้ยงดินบนเครื่องปั้นดินเผาจะรอดไหมเดี๋ยวไปดูกันYes ตอนนี้ทั้งสองคนนั่งแท่นเรียบร้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะต้องโชว์ฝีมือในการปั้นนะฮะอย่างบาสนี่ตกลงยังไม่เคยปั้นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเนาะไม่เคยครับเออนี่ครั้งแรกยุ้ยแล้วครับเคยปั้นยังจริงๆบอกเลยนะคะเรื่องปั้นค่อนข้างขนาดก็คือปั้นหม้อปั้นน้ำเป็นตัวโอ้ยเก่งมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมผมแจ้งก่อนนะฮะก่อนที่จะปั้นตรงนี้นะครับทางด้านของคุณบาสเนี่ยได้โจทย์นะครับครั้งนี้คุณจะปั้นเป็นอะไรครับถ้วยกาแฟครับผมถ้วยกาแฟคุณยุ้ยนะครับคุณจะปั้นเป็นอะไรครับเป็นจานค่ะซึ่งเขาบอกว่าจานเนี่ยยากก็งงว่าเอ๊ยยังไงทำไมถึงได้เป็นจานนะวันนี้ครับจาน อันนี้อาจารย์ตัวจริงอยู่นี่นี่คือบอกเลยนะครับว่านี่เป็นช่างปั้นมือหนึ่งของที่นี่บางคนอาจจะสงสัยว่าเออเขาเก่งหรืออะไรเปล่าไม่ใช่ครับเขาสะดวกแค่ปั้นมือข้างเดียวแค่ปั้นมือหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นเขาบอกว่าการรับใช้ชาติมันคือความใฝ่ฝันสูงสุดของนักกีฬาทุกคนใช่แน่นอนครับวินาทีที่รู้ว่าเราติดทีมชาติครั้งแรกรู้สึกยังไงครั้งแรกที่ในนามทีมชาติจริงๆนั้นเป็นทีมชาติ19ปีครับเป็นครั้งแรกใช่เหมือนตอนนั้นมันเป็นแบบว่าเปิดแบบโอเพ่นแบบว่าให้ทุกคนอ่ะทั่วประเทศไทยมาแบบคัดได้เลยพอสุดท้ายแล้วมันประกาศชื่อผ่านหนังสือพิมพ์นะช่วงนั้นแบบอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ค่อยใช่เปิดเราก็ลุ้นแบบไปเปิดหนังสือพิมพ์ดูอะไรเงี้ยโอ้โหมีชื่อแล้วรู้สึกดีใจมากๆครับมีโอกาสได้ขึ้นมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วรู้สึกไงบ้างก็ถือว่าแบบมาไกลมากๆถ้าเกิดย้อนกลับไปตอนนั้นแล้วก็มีคนมาบอกหรือว่าจะให้พูดว่าแบบเนี่ยอีก10 ปีข้างหน้าเราจะมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาติดทีมชาติชุดใหญ่
มาเหมือนเป็นทุกวันเนี้ยก็ยังไม่นะมันก็ไม่รู้หดเส้นทางหรือไม่รู้นึกภาพไม่ออกจริงมีใครเป็นพิเศษในชีวิตไหมครับที่อยากรู้สึกขอบคุณว่าทำให้เส้นทางของการเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยประสบความสำเร็จมาได้ถึงทุกวันคนคนนึงที่แบบว่าคอยแบบเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าคอยที่อยู่ข้างเรามาตั้งแต่เด็กน่าเป็นคุณแม่ครับครับเป็นคุณแม่เพราะว่าท่านลำบากกับคือลำบากด้วยกันมาตั้งแต่พ่อเสียตั้งแต่อายุ6ขวบอะไรเงี้ยแม่เขาก็ลำบากทำงานหนักคนเดียวเลี้ยงดูมาส่งเรียนมาอะไรมาเงี้ยครับก็เหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำให้เขารู้สึกว่าเออที่แบบสิ่งที่แม่ลำบากไปอ่ะคือวันนึงเราต้องตอบแทนเขาว่าให้เขาได้อยู่สบายอะไรเงี้ยอย่างผมเอามีเรื่องราวเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจไหมว่าแบบโอ้มันลำบากมันมีครับตั้งแต่เราเริ่มเล่นฟุตบอลอ่ะการซื้อรองเท้าตั๊ดเตะฟุตบอลน่ะคู่นึงมันไม่ใช่ถูกมันเป็นเรื่องยากมากที่มันซื้อตาให้เราอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนแม่ก็ยอมที่จะไปกู้เงินเขาเสียดอกเบี้ยเยอะเพื่อจะแบบมาซื้อตาให้เราให้เรามีเพื่อนให้เราได้เตะฟุตบอลครับวันนี้ก็อยากฝากบอกคุณแม่คุณบาสด้วยนะครับว่าวันนี้คุณบาสมาถึงจุดที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆแล้วนะฮะแม่เลี้ยงลูกได้ดีมากแม่ได้มีโอกาสเห็นบาสปั้นถ้วยกาแฟเฮ้ยทุกอย่างกำลังจะดีเลยเพราะว่าพิเศษจริงๆไม่รู้ว่าแม่จะมีโอกาสได้เห็นบาสปั้นถ้วยกาแฟแบบนี้อีกเมื่อไหร่นะคือแม่จะแต่แม่จะได้เห็นบาสในชุดของนักฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นทีมชาติไทยแน่นอนแน่นอนอันนี้ภูมิใจได้เลยแม่ถูกต้องค่ะแม่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลดีกว่าว่าพอปั้นออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามครับและในที่สุดครับผลงานของทั้งสองท่านก็อยู่ในมือของทั้งสองท่านเรียบร้อยนี่เดี๋ยวคะอันเนี้ยตอนที่คุณปั้นอะพอดูเป็นทรงได้ว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ฮะแต่ไอ้จานเข้าหมาที่เห็นนี่เนี่ยเดี๋ยวครับจานรงผมบอกเลยอย่าขอบน้องอย่าว่าแต่ผมเลยคุณผู้ชมดูไกลๆอยู่ทางบ้านยังไม่เชื่อเลยว่านี่คือของอุ้ยอันนี้จะบอกว่าไม่ใช่ผลงานของคุณอันนี้คือความละเอียดและความสวยงามนะครับผลงานของที่นี่แล้วบอกเลยว่าช่างแต่ละคนเนี่ยนะครับเขามีมิชชั่นก็คือวันนึงอ่ะจะต้องทำให้ได้400ชุดอย่างต่ำคนนึงใช่คือเก่งมากนะแล้วก็เก่งจริงดินเนี่ยต้องเป็นดินที่เกาะเกร็ดเท่านั้นเพราะว่าดินที่เกาะเกร็ดเนี่ยบอกคือดินที่คุณภาพดีที่สุดเลยในการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบนี้ถูกต้องนะฮะเอาเป็นว่าพักกันก่อนสักครู่เดียวดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปจิบของจริงไปกินกาแฟเพราะว่าที่เกาะเกร็ดเนี่ยเขามีร้านกาแฟชิคๆมากมายจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวกลับมากับทำเอาเมานอกสนามค่ะเชิญครับผมทานกับทานชอบดูหนังพวกซูเปอร์ฮีโร่อะไรแล้วก็แบบจะชอบเป็นพวกโมเดลแล้วพวกตุ๊กตาที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ในหนังอะไรเงี้ยที่ชอบที่สุดก็หมดเลยครับในของมาเวลอเวนเจอร์อย่างเงี้ยตอนนี้เรามาอยู่กันที่ Reston Clubhouse ร้านกาแฟนั่งชิลๆชิคๆกันๆเอ้ยไม่ใช่นั่นไก่จะเอาหาไปถึงไหนเนี่ยเราอย่าให้เสียเวลาไปพบบรรยากาศบ้านเรือนไทยในสไตล์สบายๆกันดีกว่าครับเอาล่ะค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของทำเอาเมานอกสนามเพอแป๊บเดียววับมานั่งอยู่คาเฟ่ชิคๆชิลๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เกาะเกร็ดแล้วถูกต้องค่ะที่นี่คือ Gaston Clubhouse นั่นเองค่ะนะฮะแอดเกาะเกร็ดนี่เองนะครับผมซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นจุดเช็คอินใหม่ล่าสุดเพราะเปิดได้เดือนเดียวแต่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับด้วยบรรยากาศของเรือนไม้เก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมแล้วก็ตกแต่งสไตล์ที่เป็นแบบคือรู้สึกมาอบอุ่นเข้ามาแล้วอบอุ่นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีนี่แหละสิ่งนี้แหละนะฮะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเครื่องดื่มเย็นๆอีกอย่างนึงก็คือนี่ครับผมไอศกรีมนะครับฝอยทองนะครับแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรมะตูมมะตูมเชื่อมนะซึ่งนี่คือโฮมเมดปกติมีโอกาสแบบนั่งชิวๆบ้างไหมรอก่อนซ้อมบอลอะไรอย่างเงี้ยบ่อยครับบ่อยครับจริงๆนักฟุตบอลชอบนั่งร้านกาแฟกันอะไรเงี้ยเวลาก่อนซ้อมมีเวลาอะไรเงี้ยจะนัดมานั่งกันทานกาแฟก่อนซ้อมได้พูดคุยได้พบปะกันอะไรเงี้ยนะอันนั้นคือกิจกรรมที่นักบอลชอบทำของสะสมล่ะถ้าเป็นของบ้านส่วนตัวผมชอบดูหนังพวกซูเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบจะชอบเป็นพวกโมเดลแล้วพวกตุ๊กตาที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ในหนังอะไรเงี้ยที่ชอบที่สุดก็
หมดเลยครับในของ Marvel Avenger อย่างเงี้ยตัวไหนที่ประทับใจที่สุดไหมเพราะแต่ละตัวก็จะมีเรื่องราวบางตัวนี่หายากมากๆอะไรอย่างเงี้ยดูทรงแล้วคงอันรอนแมนอ่ะใช่ก็ชอบแล้วแมนกับตันอเมริกาซึ่งเป็นตัวเอกในเรื่องอะไรเงี้ยครับนี่คือของมันต้องมีสำหรับบาสแต่พูดถึงคุณผู้ชมคะในทุกสัปดาห์ของทําเอามานอกสนามเราก็มีช่วงนี้เหมือนกันแก๊สเซตโดนในวงการกีฬาอะไรน่าสนใจไปติดตามกันได้ในช่วงของมันต้องมีเอาคู่ไหนดีนะรองเท้าวิ่งต้องเอาสวยๆแล้วก็ต้องเหมาะกับส้มด้วยเพื่อนๆคะเวลาที่เราเลือกรองเท้าวิ่งเนี่ยนะคะอย่างแรกที่ต้องคำนึงถึงค่ะต้องใส่รู้สึกว่าใส่สบายเบาแล้วก็ต้องมีความเป็นแฟชั่นที่สำคัญต้องไม่ตกเทรนด์ด้วยนะคะวันนี้ค่ะพาทุกๆคนมาเลือกรองเท้าวิ่งกันที่เขาสวมใส่โดยนักวิ่งมาราธอนระดับโลกเลยนะแล้วบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเขามีการพัฒนาค่ะเวลาที่เราใส่ปุ๊บเนี่ยให้มันล็อกไปตามรูปเท้าใส่แล้วรู้สึกว่ากระชับปลาดเปียวเหมาะสำหรับทั้งการลงแข่งขันและการฝึกความเร็วว่าแต่เป็นรุ่นไหนจะเฟี้ยวฟ้าวมากน้อยแค่ไหนเหมือนเสื้อส้มหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าเฮ้ยทนไม่ไหวแล้วค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ส้มอยู่กับคุณตั้นค่ะเป็นเมเนเจอร์จาก Run Ari Running สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะคุณตั้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับแน่นอนค่ะคุณผู้ชมวันนี้พาทุกคนมาเลือกรองเท้าวิ่งเห็นบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาสวมใส่โดยนักวิ่งมาราธอนระดับโลกเลยนะฉะนั้นเนี่ยต้องถามชื่อรุ่นดีกว่าเป็นรุ่นไหนแล้วก็นี่เลยครับนี่เลยข้างหลังใช่ไหมก็จะเป็น Adidas Adizero Adios Pro นะครับ Pro Backมาดูความพิเศษของรุ่นนี้กันดีกว่าเห็นแล้วว้าวมากมีอยากจะเมาส์ใส่อยู่ด้วยถ้าเขาให้นี่ก็เอานะไม่ใช่พี่ตันบอกเหงื่อแตกเลยจ้าขอแยกเลยพี่ตันละกันนะคะความพิเศษเป็นยังไงคะรุ่นนี้สำหรับรุ่นนี้นะครับก็คือจะเป็นรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเป็นรองเท้าเรซซิ่งซึ่งเหมาะกับการใช้ในการแข่งขันแล้วก็ฝึกซ้อมความเร็วครับก็คือเหมือนเราใส่ในการแข่งขันใช่ครับถ้าอยากจะได้ความเร็วแสดงว่ารุ่นนี้ใส่แล้วมันจะเป็นยังไงเวลาวิ่งอะก็ตัวนี้คือแรงส่งค่อนข้างเยอะแล้วก็น้ำหนักเบาครับผมเหมาะกับการวิ่งทำเวลาค่ะการแข่งขันโดยปกติแล้วเนี่ยรองเท้าก็จะมีทั้งรองเท้าซัพพอร์ตแล้วก็รองเท้าracing สำหรับ performance นะครับซึ่งซัพพอร์ตน้ำหนักจะเยอะไม่เหมาะกับการใช้แข่งขันในส่วนของรองเท้า racing เนี่ยน้ำหนักเบาแล้วก็แรงส่งค่อนข้างดีแสดงว่าพอใส่ปุ๊บเนี่ยเราจะวิ่งเหมือนเป็นการส่งความเร็วได้ดีแล้วมันใส่แล้วมันคุณผู้ชมถ้าลองสังเกตเท้าส้มนะมันดูเขาเรียกนะมันดูเรียวอ่ะเรียวใช่มันดูเรียวมันดูแบบใส่แล้วรู้สึกว่าในการจ็อกกิ้งอ่ะมันดูปลัดเปียวขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวขอลองถือได้ไหมคะเห็นบอกน้ำหนักเบานี่เบามากคุณผู้ชมแบบดูดิเบาสุดๆเลยอ่ะสุดยอดมากๆเดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนเดี๋ยวของเขาจะสึกหล่อค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณตั้นหรือพี่ตั้นมากๆขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นค่ะรุ่นนี้ของมันต้องมีแต่ถืออย่างเดียวไม่เห็นภาพค่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าส้มใส่อยู่แล้วใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งให้คุณผู้ชมดูบนลู่วิ่งว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้ยตื่นเต้นมากๆไปกันค่ะยอดมากความประทับใจค่ะอย่างแรกเหนื่อยค่ะแต่ว่าความเหนื่อยเนี่ยยังไม่เท่ากับความฟินเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะใส่แล้วรู้สึกว่ามันเบามากเวลาที่เราส่งแรงไปในการวิ่งนะมันเหมือนกันว่ามันทำให้รู้สึกว่ามันกระชับรูปเท้าแล้วพอวิ่งไปมันไม่เจ็บเท้าเลยอ่ะที่สำคัญรุ่นนี้ต้องพูดคำเดียวเลยค่ะว่าของมันต้องมีคือไอศกรีมเป็นแบบไอศกรีมกะทิดีมากเนี่ยแล้วเขาก็จะกินแบบไม่มีอารยธรรมกินเหมือนหิวมาทั้งชีวิตเหมือนอดข้าวมาทั้งคืนนะแล้วก็เฮ้ยหมดแล้วเหรอบาสเมื่อกี้พี่อ่ะพี่ว่าพี่กินไม่กินรั่วมันรั่วหรอเฮ้ยแล้วของพี่กินนานมากเลยพี่ลูกใหญ่ของบาสหมดก็หมดแล้วเหรอรั่วเหมือนกันเฮ้ยเราสองคนคุยกันตลอดเลยนะบาสมันเหมือนไอติมมันไม่น่าจะหมดเร็วขนาดนี้แต่พี่แจ๊คเขาไม่ค่อยกินหรอกเขาก็ตรงไอติมเขาไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบของหวานทานไม่ค่อยได้พี่แจ๊คไอติมร้านเขาอร่อยไหมพี่ไม่รู้พี่ไม่ค่อยได้ทานของหวานพี่ช่วงนี้พี่คุมน้ำหนักดีเอางี้ดีกว่านอกจากสิ่งที่เราจะได้เห็นตรงนี้แล้ว
วันนี้ทางที่ร้านนี้นะครับมีของชำร่วยมอบให้กับเราด้วยเอาละครับของชำร่วยออกมาเลยดีกว่าครับผมนี่ของชำร่วยพิเศษเลยนะฮะโอ้ถูกใจมากโอ้โหพี่กวางขอบคุณมากครับผมนี่พี่กวางนะคะเจ้าของร้านที่นี่แกซอนคลับเฮาส์แอดเกาะเกร็ดนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะนี่พี่กวางเกินไปแล้วของผมของบ้านนี่เออยื่นเอะยื่นเพราะเนี้ยของคนสวยเดี๋ยวเรานั่งเรือกลับไปกันต่อครับนะคะไปเดี๋ยวเราลงเรือกันชมแล้วก็มาได้มาไปลองปั้นเครื่องปั้นดินเผาแล้วไปกินกาแฟกันมานะนี่คืออีกหนึ่งประสบการณ์พิเศษนะครับใครหลายคนอาจจะเคยมาเกาะเกร็ดแต่ยังไม่เคยนั่งเรือชมความงดงามริมแม่น้ำเจ้าพระยามาโผล่ที่เกาะเกร็ดแบบนี้ใช่แล้วโดยเฉพาะเรือ Hacker Craft นะคะประสบการณ์สุด Exclusive แบบนี้คุณสามารถสัมผัสได้กับ True Leasing นั่นเองค่ะเอาบ้านทิ้งท้ายฝากผลงานหน่อยครับก็ฝากแฟนบอลนะครับคนไหนที่ยังไม่มีทีมเชียร์หรือว่าเป็นแฟนบอลของทูแบงคอกยูไนเต็ดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ปีนี้พวกเราพร้อมมากๆครับที่จะไล่ล่าความสำเร็จอะไรเงี้ยก็ขอให้ทุกคนมาให้กำลังใจเยอะๆที่สนามทูสเตเดียมที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับก็พวกเราสัญญาว่าจะทำเต็มที่ทำผลงานให้ดีสุดให้เพื่อแฟนบอลมีความสุขครับผมอยากเชียร์ส่วนตัวช่องทางออนไลน์เราเล่นอะไรบ้างก็มีInstagram ครับ Instagram ครับเกี่ยวกับ Bass Underscore พีรพัฒน์ครับได้เลยแมตช์แรกของ True Bangkok United ในเกมอย่างเป็นทางการเป็น AFC Champions League นะคะเจอกับฮานอยในวันที่12กุมภาพันธ์อันนี้ฝากแฟนๆ True Bangkok United ให้กำลังใจกันด้วยเดี๋ยวมาดูครับว่าแมตช์นี้เนี่ยเราจะฮาหรือเราจะหน่อยได้อันนี้ได้เราจะฮาหรือเราจะหน่อยก็อยากให้ฮากันละกันถูกเออวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ Time Out เมาส์นอกสนามคุณผู้ชมติดตามกันได้แบบนี้เรื่องราวของเหล่าบรรดานักกีฬาเวลาอยู่นอกสนามทุกวันศุกร์ 4:45 นที่นี่ที่เดียว True For You ช่อง24นะคะก่อนคืนขอบคุณก่อนนะครับแขกรับเชิญของเราเป็นทางการครับนี่คือแบ็คไซด์ตัวความหวังของ True Bangkok United ครับคุณบาสขอบคุณครับขอบคุณครับและแน่นอนครับผมเจอกันใหม่คราวหน้าที่เด็ดมาแน่นอนในรายการของเราครับนักกีฬาติ๊กเจ๋งอยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับกับรายการของเราทําเอาเมานอกสนามวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Hello Bangkok เย้ True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษ